Welcome to Star Society. สวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานแอลฟาชั่นวีค่ะงานแถลงของแอลฟาชั่นวีก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากดูเหมือนกันค่ะสุดตัวคนที่เป็นแฟชั่นเนี่ยก็หนูน่าจะไปตามคิวตัวเองมากที่สุดนะคะเพราะหนูรู้สึกว่าบางเทรนด์ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าการแบบสร้างเทรนด์เองเป็นสิ่งที่แบบเหมาะกับเรามากกว่าแล้วเราสายแฟร์ขนาดไหนคะก็ชอบนะคะเป็นคนชอบติดตามแบบว่าแฟชั่นอยู่แล้ววงการแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบดูแฟชั่นโชว์มากๆค่ะงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องมาให้ได้ค่ะล่าสุดคลิปร้องเพลงกับคุณอาอันนี้คือมาแมทช์กันยังไงหรือว่าชวนกันไปก็คลิปที่ร้องเพลงกับอาหมูก็คือเหมือนอาหมูชวนร้องเพราะว่าหนูไปร้องเพลงขอจันกับพี่ตุ๊กที่งานนึงอะค่ะแล้วก็อาหมูก็เลยบอกว่าเอ้ยอาร้องเพลงนี้เป็นแบบมาทำคัฟเวอร์กันค่ะก็เลยหนูก็เลยแบบจัดเซสชั่นอัดเลยปกติไม่เคยเห็นเนาะก็ร้องเพลงใช่ค่ะหนูก็บอกเขาเอ้ยดีทำคอนเทนต์แบบว่าหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กดีเลยนะคะฟีดแบ็กตอนแรกหนูแบบบอกว่าอุ้ยแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าแบบเหมือนตั้งเบสกับอาหุ่นไว้ว่าใครต้องเลี้ยงข้าวถ้าเกิดว่าใช่ค่ะยังไงนะก็คือเหมือนถ้าไม่ถึงยอดอะไรสักอย่างค่ะหนูต้องเลี้ยงยอดไลค์หรือยอดวิวยอดวิวค่ะยอดวิวแล้วคือยังไงคะเหมือนอาหุ่นเหมือนอลิต้องเลี้ยงข้าวจริงหรอแอลิตั้งไว้เท่าไหร่หนูบอกว่าถ้าถึงหมื่นวิวหนูก็จะดีใจมากแล้วถ้าถึงหมื่นวิวอลิจะเลี้ยงข้าวอ่ะถ้าถึงหมื่นวิวใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ถ้าเกินคือหนูเลี้ยงค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าอุ้ยน้อยกว่าหมื่นซึ่งเกินแน่นอนก็เกินมาพอสมควรแล้วได้เลี้ยงอาหรือยังยังเลี้ยงค่ะแต่เดี๋ยวต้องนัดเลี้ยงข้าวค่ะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็แปลกตาดีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าสนุกดีแล้วหนูก็ได้แบบทำอะไรหลายๆอย่างด้วยจะมีโอกาสคนในครอบครัวคนอื่นไหมก็ป้าเพิ่งไปดูหนูถ่ายรายการร้องเพลงอยู่ค่ะก็หวังว่าจะได้ร้องเพลงด้วยกันคิวเขาก็แน่นค่ะซึ่งยังไม่เคยนะยังไม่เคยเลยแอบชวนไปบ้างยังคะจริงก็ชวนมาแล้วชวนเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไปทีคิวไม่เข้ากันหรือแบบเราแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยแม่ไหมแม่ไหมแม่นี่เขาแบบว่าคิวท้องมากเพราะเขาต้องดูแลหนูด้วยแหละแต่ว่าแม่ก็จะเป็นสายอุ้ยไม่แม่ไม่อยากออกก็ไม่อยากเก็บตัวเกี่ยวกับแม่นี่เหมือนเราไปแสดงโชว์ที่ต่างประเทศมาอ๋อใช่ไปจีนมาก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็คนที่เฉินตูน่ารักมากเขาแบบว่าให้ energy ที่ดีมากค่ะแล้วแบบเขาคิดเชียร์เราตลอดเลยมันก็เลยทำให้หนูมีกำลังใจมันคือเทศกาลดนตรีที่เฉินตูใช่เป็นสเตจที่คนดูกี่หมื่นกี่แสนดูไหมอันนี้เหมือนคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะหนูก็ตกใจมากตอนแรกหนูคิดว่าไม่น่ามีใครมาดูเพราะว่าหนูเล่นค่อนข้างเร็วอะค่ะแต่ว่าเขาก็มากันหนูก็ดีใจมากแฟนก็แอบแซวว่าเซ็กซี่เหมือนกันไม่เลยหรอไม่หนูใส่เสื้อกล้ามขาไม่สั้นเลยขาไม่สั้นเลยโชว์ไงโชว์ไงอุ้ยโชว์น้อยโชว์นิดเดียวเองค่ะเห็นแค่เซนติเมตรเดียวไม่มากหนูว่าจะแบบเฮ้ยฉีกลุคนี้ไม่ฉีกค่ะไม่ฉีกยังเป็นเด็ก2ขวบอยู่แล้วสเตจหน้าต้องแบบว่าเตรียมตัวให้เยอะกว่าเดิมไหมเตรียมไม่ใช่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าพิเศษก็อยากให้มันพิเศษทุกครั้งค่ะก็หวังว่ามันจะพิเศษสำหรับคนดูด้วยอะไรเงี้ยทุกครั้งหนูก็เลยแบบจะสนใจมากเรื่องการแต่งตัวหรือว่าโชว์เต้นอะไรเงี้ยเริ่มไม่หลายประเทศแล้วเหมือนกันมีประเทศต่อไปอะไรอีกก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีไปต่างประเทศค่ะแต่ว่ายังตัวไม่ได้หรือว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยก็มีค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามเห็นแน่นอนโอเคขอบคุณนะลี่จำไม่ได้จำไม่ได้ด้วย